ตามปัญหาตอนนี้ผมไม่ต้องการให้เรียนย้อนคือไม่ต้องการให้เลยทีมเวิร์คครับทีมเวิร์คเน้นทีมเวิร์คทำงานเป็นทีมสุภาพบุรุษดูแลสุภาพสตรีเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยครับเหนื่อยแต่ว่าไหวสบายมากสบายมากก็เดินช้าช้าค่อยๆพักไปเดินไปพักไปหิวน้ำไหมครับตอนเดินมานิดนึงค่ะเดียวดื่มนิดเดียวทำตามคำแนะนำตามคำแนะนำนี่คือดื่มทีละนิดแล้วก็อมไว้แล้วค่อยกลืนทางต่อไปนี่พี่คิดว่าเป็นไงฮะไหวหรือเปล่าน่าจะเหมือนเดิมสักระยะแต่ต่อไปอาจจะไม่ใช่นะอาจจะขึ้นนงขึ้นเนินก็ไปกันแหละเรามาเป็นทีมอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมใช่ฮะก็เดี๋ยวช่วยกันครับครับผมเดี๋ยวเจอข้างหน้าจ้ะการดื่มน้ำเนี่ยสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งของการเดินป่าแต่การดื่มน้ำให้ได้ประสิทธิภาพต้องไม่ดื่มน้ำทีละมากๆแต่จะต้องดื่มน้ำอย่างพอดีคำอมไว้สักพักแล้วค่อยกลืนลงไปเพื่อให้ร่างกายได้รับความสดชื่นอย่างเต็มที่หลังจากที่พักผ่อนและเช็คพิกัดที่แน่นอนกันแล้วก็ถึงเวลาที่เรานักผจญภัยจะได้เริ่มเดินทางของจริงกันสักทีทางกันมากว่าชั่วโมงนะครับร่างกายของผมก็เริ่มอ่อนล้าในที่สุดก็มาถึงจุดหมายแรกในแผนที่เลยทำให้ผมได้มีโอกาสนั่งคุยกับครูฝึกระหว่างพัก15นาทีอันนี้คือหยุดนี่ถึงที่หมายแล้วฮะตอนนี้ยังไม่ถึงที่หมายเป็นการพักประจำชั่วโมงเนื่องจากว่าการเดินในทางการเดินของทางทหารเนี่ย1ชั่วโมงจะพักครั้งนึงพัก15นาทีอันนี้คือที่หมายแรกนี่คือที่หมายแรกครับจะมีอีก2ที่หมายอีก2ที่หมายคือที่หมายสุดท้ายเนี่ยคือหน้าผาที่หมายสุดท้ายคือหน้าผาอันนี้คือเราเดินมากี่โลแล้วฮะเดินมาโดยในแผนที่เนี่ยประมาณ8โล8โลการเดินในระยะทางจริง11โลที่เราเดินระยะทางที่เราเดินเพราะเราเดินมีทั้งพื้นที่ต่ำพื้นที่สูงพื้นที่ครับครับก็ใช้เวลาอีกประมาณสักกี่นาทีถึงกว่าจะถึงจุดหมายจุดหมายคาดว่าคงอีกประมาณ1ชั่วโมงได้1ชั่วโมงนะฮะเดินเท้าเปล่าอีก1ชั่วโมงครับผมสภาพอากาศก็ตอนนี้กำลังเริ่มดีครับอากาศเริ่มดีเย็นเย็นสบายครับเย็นครับเพิ่งแค่30กว่าองศาเองโอ้สบายระหว่างการเดินทางท่ามกลางความร้อนกว่า36องศาแต่ผมก็ยังไม่ลืมเลือนที่จะแวะเคารพสักการะศาลเจ้าพ่อขุนด่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เหล่าทหารหานและประชาชนต่างเคารพบูชาขอพรให้การเดินทางในครั้งนี้ของผมและนักผจญภัยสามารถผ่านไปได้อย่างราบรื่นหลังจากที่เราเดินทางครับมาระยะทางเนี่ยหลายสิบกิโลเมตรนะครับเราก็มาถึงเป้าหมายของเรานะครับนี่ครับหน้าผาครับนี่คืออีกหนึ่งบททดสอบนะฮะในการเอาชีวิตรอดในป่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเดินทางครับมาเจอหน้าผาแล้วถ้าคุณต้องการที่จะลงไปเนี่ยคุณต้องทำยังไงนี่ครับวิธีฮะยุทธวิธีการโรยตัวนะครับแบบทหารก็สามารถช่วยคุณได้ซึ่งต้องทดสอบมากครับทั้งเรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจคุณต้องพร้อมครับแล้ววันนี้ฮะผมอีกคนนึงครับที่อยากมาทดสอบว่าผมจะเอาชีวิตรอดในป่าได้หรือไม่เอาเป็นว่ามาลองดูกันดีกว่าความเหนื่อยล้าของผมหายเป็นปลิดทิ้งเมื่อได้เห็นจุดหมายอยู่แค่เอื้อมความตื่นเต้นเข้ามาแทรกเมื่อได้รู้ว่าอีกไม่กี่นาทีต่อจากนี้ผมจะได้โรยตัวลงมาจากหน้าผาสูงชันกว่า15เมตรตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเราต้องมาทำอะไรกันฮะคือนี่เขาเรียกว่าทางทหารเขาเรียกว่าการปฏิบัติการบนภูเขาครับผมนะครับหรือหน้าผาจริงแล้วนี้สูงเท่าไหร่ฮะหน้าผาดูจากตรงนี้สูงประมาณน่าจะ13เมตร13เมตร13เมตรอืมพร้อม30เมตรครับพร้อมแล้วขึ้นมาก่อนยาต้องการบีบกำแน่นแล้วกดใส่สะโพกด้วยนะครับต้องการลงเอาเดินถอยหลังไปกำหลวมทั้ง2มือ
กำหลวมเอากำหลวมของมือกำหลวมโอเคแล้วใช้การสปริงข้อเท้าไม่ต้องมองไม่ต้องมองมองข้างหน้าเข้าใจไหมครับกำหลวมเอาของผู้ขอหาเชือกด้วยเพื่อนช้างเพื่อนนางเอตัวพังกำหลวมหาเชือกกำหลวมครับกำหลวมโอเคโอเคเอาตึ้งเอาตึ้งแขนซ้ายตึ้งแขนซ้ายตึ้งยืนยืนเท่าไรครับยืนยืนโอเคตามหลวนเดินไปก่อนครับเดินไปก่อนโอเคโอเคครับไปด้วยมั่นใจสปีดข้าวขาวพร้อมกันครับนี่ครับก็คือหนึ่งในหลักสูตรนะฮะของการฝึกอบรมการเอาชีวิตรอดในป่าครับกับการโรยตัวต้องขอบอกเลยว่ามันมากครับใน2รอบเลยเป็นการทดสอบครับทั้งสภาพร่างกายครับทั้งสภาพจิตใจนะว่าคุณกล้าหรือเปล่าที่จะโรยตัวลงมานะครับจากความสูงตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครขึ้นไปยืนมองข้างบนจะรู้สึกได้เลยว่าจากข้างบนเนี่ยถึงพื้นเนี่ยมันสูงมากจริงๆนะครับและนี่ก็คือผู้กล้าของเราครับที่ผ่านการทดสอบนี่ครับเลือดงูฮะนี่ครับกินเลยกินเลยกินเลยรสมือจืดผมว่าจืดไหมไม่จืดแล้วไม่คาวครับไม่คาว